สวัสดีครับพบกับสุลกาวลิอร์พูลซึ่งเป็นรอบสาวของวันที่3พฤศจายมนะครับพบกับผมแอดมินเม้งจากช่องชายผู้บักข้างลิอร์พูลและนะครับแฟนบอลพันธะนะฮะวันนี้เรามาฟังสุขข่าวลิอร์พูลอัปเดตของสโมสรของพวกเรากันหน่อยนะครับก็มีหลากหลายเรื่องให้ได้ติดตามชมกันนะครับตั้งสองช่องทางเลยนะฮะทั้งเดอะครับแฟนบอลพันธะและชายผู้บักข้างลิอร์พูลนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับ เริ่มต้นด้วยที่ข่าวดราม่ากันก่อนเลยนะครับอุ้ยยังบริคุมยังบริเห็ดยังกันมิตามาวามาวาอุ้ยนี่แหละครับเขาบอกว่าขีปากเศร้าบานมันไหลครับขโมยม่พี่น้องก็ตรงมึงผลงานก่อนนะครับยาสีหาว่าเล่าหลายโดยล่าสุดนะครับชุดให้ลิวภูผูกตกต่ําอดีนฮอกเปรียบอเน,นสโลตคือเดวิดมอยของหงแดงจะตกต่ําเหมือนกับปีแสดง ไมเคิลเวนนะครับอดีตกองหน้าทีมลิเวอร์พูลของเรานะครับแต่ไม่ใช่ตำนานนะครับบางคนเนี่ยแฟนบอลลิเวอร์พูลบอกว่าเขาคือตำนานสโตกออกมาสแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยอดีตต้นสกัดลิเวอร์พูลนะครับว่าจะตกต่ำเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลตลอดตนโชลซีเมื่อถึงคราวแทนที่ยอดคุณซื่อด้วยโค้ชคุณใหม่โดยสื่อไปทำนองว่าอันเนสโลตเทียบได้กับเดวิดมอยแห่งทินแอนฟิลนะครับ กับโบไฮโอกาสเขาเลยบอกอเขายัางบดดิเฮ็ดยังอยู่ครับพอมาพี่นองหรือผู้พูลนะครับตัวเป็นข่าวจอตั้งอันนี้สลอตให้มากลุมทีมแทนที่เจะครับที่จะลาออกในช่วงสมัยน,นี้โดยเชื่อกันว่าทีมดังของพิมลิกตกลงจ่ายเงินค่าเช่าแข่งกับเฟยนูดได้เป็นที่รุ่ล่วงแล้วก็นั้นก็ดีนะครับไมคิลเวนที่เป็นคนในวงการลูกหนังอังกฤษอีกรายที่แสดงความเป็นกังวลว่าเรดเมชินอาจจะตกต่ำเหมือนแมนยูและอาร์เซนอลที่ต้องรอคว้าแชมป์พิมลิงกิต นานเกินกว่า20ปีหลังจากที่ทันเซอร์อเล็กฟูกูซินและอาเซนเบนเกอร์ย้ายออกจากสโมสรเนื่องจากคนซื้อที่เข้ามารับงานแทนที่นั้นไม่ได้อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับเจอก้นครับได้ผมกลัวว่าลิเวอร์พูลจะตกต่ำเหมือนกับแมนยูแต่ผมหวังว่าไม่เมื่อซีซั่นเริ่มต้นทุกคนจะมองเห็นในแง่ดีกับผู้จัดการทีมคนใหม่แนวทางการเล่นใหม่ลาจจะมีนักเตะใหม่1ห,หรือ2รายผมไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบยกทีมหรอกนะ ไมโครเวนซึ่งเคยแข่งันกับทั้งหงดัง Liverpool, ลิเวอร์พูลรับปีแสดงแมนยูกล่าวเมื่อวันที่2พฤษภาคมแต่น่านนักว่าแฟนลิเวอร์พูลทุกคนจะกังวลเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนยูและอาร์เซนอลแม้กระทั่งกับชจซีเองมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยๆคุณไม่อาจก่อความผิดพลาดได้เลยในทุกวันนี้พวกเขากังวลว่าลิเวอร์พูลจะยังแข็งแกร่งหรือกลับไปตกต่ำอีกครั้งมันเป็นสิ่งที่ต้องรอดูกันอดีตโค้าในวัย4ีาปียังเสริมว่าปัญหาของอเลสซานด ก็คือความรู้สึกว่าความตกต่ำรออยู่ยกเว้นก็เสียแต่ว,ว่าเขานั้นจะเป็นคนที่เหมือนกับเป๊ปกูเดล่าและเจอรกินครับโดยเจอกิกคือทุกสิ่งที่แฟนบอลลีวูดต,ต้องการบาดแผลมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็ต้องได้รับก,การเยียวยาดันอนว่าเวอร์พูลจะสนับสนุนเขาเขาจะถูกพิพากษาในภายหลังแต่ไม่สําคัญเลยว่าสโมสรจะแต่งตั้งใครมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากโอ้โหโดนหนักเลยนะฮะสำหรับ อัเนีสล็อตนะครับมีแต่คนปรามาทอัเนีสล็อตนะครับหลายคนแล้วนะครับเราก็ต้องมาติดตามชมกันนะครับถ้าหากอ่าคุมทีมแย่เนี่ยโดนถล่มหนักเลยแหละครับสําหรับอัเนีสล็อตแต่ตัวของของสล็อตเนี่ยเขาก็อ่าต้องยอมรับความท้าทายนะครับก็ต้องยอมรับด้วยนะครับการมาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมันหนักนะครับขนาดบอสของเรายังไม่ไหวเลยนะครับอยู่ได้9ปีนะครับก็ออกแล้วนะครับก็ถือว่าอัเนีสล็อ เราต้องให้โอกาสเขานะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าอัน,นี้สล็อตจะสารงานต่อจงกเขาได้หรือไม่นะครับให้กําลังใจกันไปนะครับตานผู้ชมเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะขอหน่อยเหอะเผยคำพูดสุดเดือดของแรมซูเนตอัศัยหลิว์พโภหลังสะดุดอดลุ้นอีก3แชมป์คงจะเก็บกดมานานแล้วครับหลังจากที่ตอนแรกได้ลุ้นถึง4แชมป์ตอนนี้ไม่ได้ลุ้นแล้วนะฮะ ล่าสุดนะครับแกรมซูนเนตเดือดเลยนะฮะอัดใส่ลิเวอร์พูลหลังสะดุดชวดลุ้น3มแชมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเผยคำพูดสุดเดือดของกรมัมซูเนตที่อัดใส่หงดังลิเวอร์ pool ทีมดังในศึกเวทีพื่พงเก็ Club, ดภายใต้การนำทีมคอนเส็กซ์กรับผู้จัดการกินจอนมันหลังสะดุดชวดอีก3แชมป์ที่เหลือในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเี้อยอดทีมวิทินอันเฟลนะครับคว้าแชมป์แรกไปคคอรครองในศีีส่น อย่างเขาเราครับซึ่งสารการตอนนี้ก็มีการพูดถึงว่าพวกเขาอาจจะจบฤดูกาลด้วย4ี่แชมป์แต่ว่าตอนนี้หมดไปแล้วไม่เหลือสักอย่างนะฮะหลังจากที่เอตแลคัพและยูฟายูโรปาลีกตกรอบหมดด้วยเงื้อมือของแมนเชสเตอร์และอัตแลนต้าส่วนพิมลิกก็ทาแต้มหล่นเรียราดเมื่อช่วงไม่กี่นดทีผ่านมานั่นทําให้ล่าสุดกกร,รมสุนเนตออกมากล่าวว่านี่เป็นฉากจบฤดูกาลที่น่าผิดหวังที่สุดของลิเวอร์พูลตอนแรกผมคิดว่าพวกเขาน่าจะได้แชมป์พิมลิก พราะพวกเขาเต็มไปด้วยนักเตะแนวรุกชั้นยอดแต่ช่วงหลังนี้สิ่งเหล่านี้มันหายไปในแง่ของประสิทธิภาพจากทีมที่ยิงประตูมากนายกลายเป็นทีมที่ยิงประตูได้ยากมากๆในตอนนี้ผมว่าพวกเขาต้องกลับไปดูตัวเองนะพวกเขาไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่ดีเลยก็พูดไว้ในอย่างน่าคิดนะครับแกมซูเนสนะครับช่วงหลังๆเนี่ยหุ้ยมาตรฐานตกลงไปนะแนวรุกของเรานะครับทานผู้ชมก็ว่ากันไปและครับมีเหตุผล ที่แอดมินมอเนะก็คือเรื่องของสภาพร่างกายนะครับหลังๆเนี่ยบาดเจ็บกันเริ่มเยอะขึ้นนะฮะไล่ตั้งแต่ซาร่ามาเบสลีย์นะครับนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเกมการขันลิเวอร์พูลนะครับที่อัดแน่นแล้วก็แต่ละแมตชนโดนเสียบกันหนักเลยทีเดียวนะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้เรากรอบเป็นครัเกียบกุ้งกันเลยทีเดียวนะฮะเราปิดท้ายกันที่ 5สิ่งที่เราได้เห็นจากการซ้อมนะครับมือแรกของลิเวอร์พูลนะครับโดยโมซา่านะครับมีรอยยิ้มแฮปปี้นะครับยิ้มแฉ่งเลยนะครับในกระแสการทะเลาะวิวาทของจิ้งค้อนะครับส่วนค้อเองก็มีรอยยิ้มนะครับน่าจะเคลียร์กันได้นะครับอีกคนหนึ่งข่าวดีก็คือแบสซิลี่ขึ้นสนามนะครับ5สิ่งที่ได้เห็นจากการที่หงซ้อมนะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ย ก็เตรียมความพร้อมสาหรับแมตช์ใหญ่รับมือทันนมสเปอร์ที่สนามแอนฟิลด์ในศึกพรีเมียร์อังกฤษในวันเสาร์ขออภัยในวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมนี้นะครับโดยขุนกลางของทีมกลับมาลงซ้อมในวันพุธสุบดีที่พ่านาโดยนักเตะ่ละคนเต็มที่ความมุ่งมั่นแถมมีสัญญาณที่ดีเยี่ยมเมื่อได้เห็นโมซาลาและเจคกิ้ครอปยิ้มยิ้มจ้ำใสนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้คอนเนอร์บลัสลี์ที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาพร้อมช่วยทีมปะทะกับไก่ทองเช่นเดียวกันนะฮะ ประเด็นแรกที่นี้เห็นการซ้อมเมื่อวานนะครับเป็นภาพการซ้อมและคลิปวิดีโอเลยนะครับประเด็นที่1ก็คือสารายิ้มย้ําสดใสเหลือเกินแล้วจากเหตุการณ์ที่มีปากเสียงกับเจ็กกิ้งคลับบริเวณข้างสนามนะครับขณะรอเปลี่ยนตัวทำให้สองวกเดอะคัเป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างของทั้งสองคนนะฮะแต่ตอนนี้สบายใจได้แล้วนะจ๊ะเพราะโมสาราแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ได้นำเรื่องงกล่าวมาคลิปให้ลกสมองเลยนะฮะทานผู้ชม ซาลาเนี่ยสดใสล่าเริงเล่นลิงชิงบอลยิ้มแย้มตลอดเวลานะครับเม,มนดูดซาพอมอมพี่น้องแล้วก็หลังร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมก็มีหยอกล้อกันนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่แฟนบอลหงแดงมีความสุขมากๆนะครับเนื่องจากเห็นซาลายิ้มแย้มและซาลาพร้อมตุ่มเทเต็มที่ในแะมตช์สำคัญที่สนามแอนฟิลด์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่เจอกับซเปอร์นะครับส่วนท่านั่งของเจคกิ้งครอปของเรายิ้มฟันขาวเหมือนเดิมนะครับเดาะบอลกับทีมงานสตาฟโค้ชนะครับ น่าจะเคลียร์กันแล้วไม่มีอะไรนะกอไพร์นะครับสิ่งที่เห็นที่2นะครับก็คือบลส布莱斯利คืนสนามอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับลิเวอร์พูลเลยนะครับก็คือคอเนอร์布莱สลีย์ฟุนแบ็กดาวรุ่งพุ่งแรงหายจากการบาดเจ็บข้อเท้านะฮะกลับมาลงซ้อมกับทีมลิเวอร์พูลได้เรียบร้อยแล้วโดยดาวเตะทีมชาติไอร์แลนด์เหนือนะฮะโดนโรคเลียงเล่นงานในเกมแพ้คริสเซลร์เพลตเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนจนส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยพลาดลงช่วยทีมถึง4เกมนะครับในทุกรายการ แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ดาวเตนในวัย20ปีร่างกายฟิตสมบูรณ์แล้วนะจ๊ะแข็งแก่งเลยนะฮะพร้อมลงซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบเต็มที่การนั้นก็ยังคงต้องลุ้นนะฮะว่านักเตะจะพร้อมลงสนามแมตช์รับมือกับไก่เดือทองเทนนิสเปอร์หรือไม่ซึ่งต้องรอความชัดเจนจากปากจิเกนคับเท่านั้นนะครับสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่3นะครับสามเมื่อคือพลังสิ่งที่น่าประปับใจมากๆในการซ้อมมือแรกเมื่อวันพฤหัสบดี ที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็คือการได้เห็นกลุ่มกําลังของหงแดงเนี่ยกลับมาซ้อมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันตั้งแต่ตอนที่ซ้อมในโรงยิมและในสนามหญ้าโดยทุกคนมีใบหน้าพื่งมุ่งม,มั่นนะครับที่ต้องการสร้างผลง,งานให้ดีที่สุดหลังช่วงเดือนเมษายนที่ฟอร์มหลุดไปอย่างน่าจหายจนทําให้แทบหมดดุนชัมลีกันนั้นก็ดีเราก็ได้เห็นความสมัครสมันสมัคคีกันของนักเตะทุกๆคนนะฮะน่าจะเป็นพลังบวกที่ทำให้ทีมงัดฟอร์มที่ดีที่สุด ในเกมสําคัญสุสดสัปดาห์นี้ออกมาเพราะถึงจะโอกาสในการลุ้นแชมป์ลิเบอรี่แต่ฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากลิเวอร์พูลได้แชมป์เนี่ยแอดมินจะโกนหัวบวชเลยนะ <c oughs> บวชสักสิบวันเลยให้เลยนะครับถ้าหากเป็นแชมป์พิมพ์เรียงกิจได้นะครับท่านผู้ชมก็ว่ากันไปนะครับอา,อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะนะครับถ้าเป็นไปได้ผมบวชสิบวันเลยนะครับแฟนๆอาจจะได้เห็นผมรายงานข่าวแบบ ใส่พเพลืองก็ได้นะครับ,รบมีโอกาสนะฮะเราไปต่อกันที่สิ่งที่4ที่นี่เห็นนะฮะเจคินครับ J ร่างเลงนะฮะดารุ่งพร้อมเป็นกําลังเสริมสําหรับการคุณทีมลงซ้อมในวันพฤหัสบดีต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความผ่อนคลายนะครับทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองและพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่เจคินครับและสตาฟโค้ชทุกคนแนะนํานะฮะยิ่งเปนั้นการได้เห็นใบหน้าของในายใหญ่ชนมันยิ้มย้มอย่างมีความสุขใน การคุมทีมซ้อมก็เป็นสิ่งที่ทําให้แฟนบอลหงแดงรู้สึกหัวใจพองโตเพราะว่าณตอนนี้บอสกับบังโมนะครับไม่น่าจะมีอะไราคาใจกันแล้วนอกจากนี้พวกเด็กดาวรุ่งอย่างอามาร่านาโวเซนเตอร์แบงในวัย17ปีก็มีการมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับมีโอกาสได้ร่วมซ้อมนะครับพร้อมกับเจมส์คอนเนลและเคสการอนซึ่งพวกก็พร้อมที่จะได้โอกาสจากเจคินคอปในช่วงท้ายของฤดูกาลนะครับ ปิดท้ายกันสิ่งที่5ที่ได้เห็นนะฮะก็คือขุมกําลังลิเวอร์พูลมาเต็มในการซ้อมในครั้งแรกของสัปดาห์ก็ต้องบอกว่าจุกยิ่งขยับกอนขางแฮปี้นะฮะเพราะขุมกําลังกลับมาจนเกือบครบแล้วนะฮะขาดก็เพียงแค่ดิโกโตต้าที่บาดเจ็บสะโพกนะครับแล้วก็เตยโกอาคันตราบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาเบนดอสนะครับบาดเจ็บหมอนรองเข่าและเจอมาติปเอ็นไขว้หัวเข่านะฮะซึ่งล่าสุดบ๊อบบี้คลาร์กที่โดนรถเลี่ยงเล่นงานล่าสุด ด้วยนะครับแต่ขณะนั้นคุณกาลังทั้งหมดถึง25คนก็มีสภาพร่งางกายที่พร้อมเต็มที่สําหรับการซ้อมเพราะรับมือกับสเปอร์นะฮะเราไปไล่กันหน่อยนะครับว่ามีใครกันบ้างตำแหน่งผู้รักษาประต,ตูนะครับก็มีอาริเอียนคิวินเกลเฮอร์นะครับแล้วก็ฟาเบียนโมโรเชกแล้วก็อาริซงเบเกอร์กองหลังนะครับมีโกนาเต้คอนซาโกเมสอัม,มารานาโรเทนส์นะครับแอนดูโรเบร์สันคอนเนอร์บาซี่และคอสตาฟซามิการ กองกลางนะครับก็มีแม็กเอลิสเตอร์โซบอสไลน์เอนโดเอเลียดโจนกาฟินแบกบาสติกเจมแมคคอนเนลก่อนหน้าก็มีซาร่าดีอั์ดนุนเยสกริกอโปและเคกอร์ดอนนะครับนี่คือรายชื่อที่เลยลงซ้อมอเต็มรูปแบบกับลิเวอร์พูลนะครับสถานการณ์ค่อยดีขึ้นนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะ ข่าวนี้มาจากเทนนันของเจมส์โอลี่นะฮะจาก ESPN Sport นะครับซึ่งเป็นสื่อกีฬาระดับโลกนะครับรายงานมาว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังเพิ่มความสนใจในตัวของไมเคิลโอลิเซ่ปีจากเคสเซิลบเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากงูซาลาย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์เพราะเขาเป็นหนึ่งรายชื่อที่แข็งแกร่งที่เข้ามาเป็นตัวแทนของซาลาชินกันแมนยู Band ก็มีความสนใจนะฮะและเฝ้าติดตามสถานการณ์ของไมเคิลโอลิเซ่มาโดยตลอดเลยนะครับ แต่นักเตะมีความต้องการที่จะเล่นในสึกยูฟ่าแชมลีอย่างมากนะครับเพื่อ,อความฝันของตัวเองและนั่นทําให้ลิวพูมีความได้เปรียบมากกว่าแมนยูที่คว้านักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทัพได้นะครับโดยค่าตัวนะฮะอยู่ที่ประมาณ60-65ถึง65ล้านปอนด์เลยนะครับที่พาเลตได้ตั้งราคาค่าตัวไว้คนนี้นะไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยในตำแหน่งซังล่าเลยนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลนะครับ แมนยูเนี่ยอยากจะซื้อมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ซื้อไม่ได้นะครับโดยถ้าแมนยูไม่ได้ไปอยู่ฟ่าแชมเบอร์ลีกเนี่ยก็คงจะมีโอกาสน้อยนะครับอ่าที่จะย้ายไปสู่แมนยูฉะนั้นลิเวอร์พูลมีโอกาสมากกว่านะครับเราปิดท้ายกันที่ข่าวจากท่านั่นของพอกอสกันหน่อยนะครับของลิเวอร์พูลอีโค่นะครับโดยพอกอสจากลิเวอร์พูลอโคนะครับรบ,รอรบ,บอกว่าตีโกลอคันทรานในวัย33ปีเนี่ยกลายเป็นตัวถ่วงในเรื่องของขั้นเหนื่อยของสโมสรลิเวอร์พูล และดูนว่าทางออกที่ดีที่สุดของทีมหง์แดงก็คือการมองหากองการดาวรุ่งอายุน้อยที่ไม่มีอาการมาเจ็บมานแทนที่เขาติโก,โก้นะครับได้ลงเล่นเพียงแค่5านาทีกับช่วง2เดือนสุดท้ายของลิเวอร์พูลกับเขาเนี่ยและสมเหตุสมผลเลยนะฮะที่จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่แย่มากในอาชีพการเป็นนักฟุตบอลของติโก้แล้วนะครับมีแต่เจ็บนะครับท่านผู้ชมติโก้ได้รับเงิน20,000 0ปอนด์ต้นสุดาเกับลิเวอร์พูลแต่เขาไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยตลอดทั้งปีอันที่จริงมันก็เป็นแบบนี้มาตลอด อยู่แล้วนะครับนันตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลปี2020และตอนนี้ตีโกกำลังเตรียมที่จะย้ายทีมแบบฟรีเอเยนต์ในช่วงซัมเมอร์ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินได้มากขึ้นในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับหลังจากที่เขาจากไปซึ่งจะทําให้ลิเวอร์พูลสามารถนํากลับมาลงทุนกับมิฟิล์ดารรุ่งที่สามารถช่วยเหลือทีมได้มากกว่าที่ไม่มีอาก,การบาดเจ็บไม่มีสิ่งดีๆอะไรเลยมากมายจากเขาสําสหรับสโมสรลิเวอร์พูลไม่มีอะไรที่จดจําดีๆเลยนะฮะไม่มีความทรงจําที่เขาสร้างขึ้นนอกจากเรื่องฟันไบคเรื่องอกกาจรบเ็บ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและปีสุดท้ายของเขาก็น่าผิดหวังอย่างแท้จริงนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการซื้อขายที่น่าผิดพลาดนะครับสำหรับแอดมินนะซื้อมานี่ก็เจ็บเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวนะครับนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3พฤษภาคมจากช่อง The Kop Fan b u r พันแท้นะครับแล้วกลับพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ